ทุกท่านคะขอต้อนรับเข้าสู่ Startup X Innovation Thailand Expo 2023นะคะในขณะนี้ณมินิสเตทกำลังจะเริ่มสำหรับพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการนวัตกรรมการเกษตรระหว่างสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA และบริษัทซินเจนทาคอร์ปอเรชั่นจำกัดดิฉันขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งและสักขีพยานในวันและโอกาสสำคัญในครั้งนี้ณเบรนมิสเตสขอบพระคุณค่ะ A very good morning, ladies and gentlemen. Welcome for day two of Startup X Innovation Thailand Expo 2023. In a few minutes, Memorandum of Understanding signing ceremony between NIA, National Innovation Agency, and with Xin Jinta Crop Protection Company will be happened in a few minutes at the state.At the middle of the hall, if anyone would like to be part and witnesses to join us, please sit back and join at main stage. Thank you very much. Ladies and gentlemen, the MOU signing ceremony will begin in shortly. Please have a seat. Thank you.สวัสดีค่ะเรียนท่านผู้บริหารจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA ท่านผู้บริหารจากบริษัทซินเจนทาคอร์ปอเรชั่นจำกัดท่านผู้บริหารจากหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐเอกชนเหล่าสตาร์ทอัพท่านสื่อมวลชนทุกๆท่านนะคะในวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการนวัตกรรมทางการเกษตรค่ะซึ่งเราทราบกันอยู่แล้วว่าไทยของเรานั้นถือได้ว่าภาคอุตสาหกรรมการเกษตรนั้นเป็น1ใน3ของประเทศนะคะที่เรียกว่าเป็นอาชีพหลักของคนไทยของเรามาเป็นระยะเวลานานแล้วแต่ว่า
ถ้าพูดถึงเรื่องของตัวเลขหรือว่ามูลค่าของอุตสาหกรรมนี้นะคะมีเพียงแค่ 10% ซึ่งถือว่าน้อยมากๆเลยแล้วก็ที่สำคัญค่ะเป็นภาคที่เติบโตช้าถ้าพูดถึงเรื่องของ GDP นะคะ 10% นี่ถือว่าเป็นสิ่งที่เราจำเป็นที่ต้องมีหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาคต่างๆนั้นให้การสนับสนุนรวมไปถึงในวันนี้นะคะที่เราทราบกันค่ะว่ารายได้ของเกษตรกรของไทยนั้นเนี่ยนอกจากมีความไม่มั่นคงแล้วเนี่ยยังถือได้ว่าเป็นอาชีพที่สำคัญต่อการบริโภคของคนไทยในประเทศรวมถึงการส่งออกด้วยแต่ว่าก็ยังไม่ได้รับการส่งเสริมเท่าที่ควรเช่นกันเพราะฉะนั้นนวัตกรรมการเกษตรจึงเป็นคำตอบที่สามารถตอบโจทย์ที่จะทำให้การเกษตรของไทยนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะจึงเกิดความร่วมมือในครั้งนี้ที่จะมาร่วมกันส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการนวัตกรรมเกษตรระหว่าง NIA แล้วก็บริษัทซินเจนทาคอร์ปอเรชั่นจำกัดในวันนี้นะคะทุกท่านคะวันนี้เราจะได้รับทราบบทบาทความร่วมมือของสององค์กรนี้ซึ่งจะเริ่มต้นด้วยทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนก่อนหรือ NIA นะคะทุกท่านคะที่จะขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านผู้อำนวยการ NIA ดร.พันอาจชัยรัตน์ให้เกียรติการถือบทบาทบนเวทีเรียนเชิญค่ะเรียนคุณวรรณพรวัฒนเกษมสรรสัตว์นะผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืนทางธุรกิจบริษัทซินเจนต้าครอปโปรเทคชั่นจำกัดนะครับท่านผู้บริหารทั้งสององค์กรแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติและก็สื่อมวลชนครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติเนี่ยเราให้ทุนผู้ประกอบการด้านเกษตรถือว่าเป็น1ใน3ของกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนมากที่สุดนะครับเมื่อก่อนก็จะหลักๆจะเป็น SME ที่ทำธุรกิจด้านเกษตรต่อมาเราก็มีการขยายการทำงานในเชิงการพัฒนาระบบนิเวศคงไม่ใช่แค่เกษตรอย่างเดียวนะครับมันก็จะมีหลายที่เนี่ยก็คือว่าเราเริ่มทำงานกับบริษัทขนาดใหญ่นี่เรียกว่า corporate เยอะขึ้นจริงๆก็ต้องอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงคือเกษตรอาหารเช่นกันนะครับยกตัวอย่างเช่นเราทำงานกับบริษัทเช่นไทยยูเนียนนะครับไทยเบฟในการที่จะพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมอาหารก่อนหน้านั้นเราก็มีการพัฒนาตัวแอคเซลเลเตอร์นะครับแอคเซลเลเตอร์ที่ชื่อว่าเอโกรธกับบริษัทสยามคูโบต้าแล้วก็กลุ่มบริษัทของเครือ CP นะครับที่ดูแลไม่ใช่เกษตรครับแต่ดูแลเรื่องของการพัฒนาที่ดินการทำอสังหาริมทรัพย์แต่เขาสนใจเรื่องของ Urban Farming ดังนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าการขยายผมใช้คำว่าการขยายกิจกรรมแล้วก็ Key Stakeholder นะครับไม่ใช่แค่การให้ทุนกับผู้ประกอบการอย่างเดียวแต่ว่าเป็นการขยายงานในการทำงานร่วมกับ Corporate ขนาดใหญ่ก็มีประสบการณ์มาระดับหนึ่งต้องขอบคุณบริษัทซินเจนต้านะครับเพราะว่าเราเริ่มทำงานกับคอร์ปอเรทในภาคของที่เป็น PL ไทยมาตัวบริษัทซินเจนต้าถือว่าเป็นอีกมิติใหม่นะครับที่เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างบริษัทขนาดใหญ่แต่ว่าเป็นบริษัทในระดับโลกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ Agtech ซึ่งก่อนหน้านั้นนะเรามีการพัฒนา ecosystem ของสตาร์ทอัพด้าน Agtech ขึ้นมานะครับโดยการทำงานร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่เชียงใหม่แม่โจ้ก็มีทีมนักวิจัยนะครับไปศึกษาตัวระบบนิเวศสตาร์ทอัพด้านเกษตรเป็นรีพอร์ตแรกๆนะครับที่เราลงไปถึงในระดับสาขาแต่ว่าไม่ได้พูดถึงเรื่องของ SMB เป็นหลักนั่นก็จะเป็นอีกมิตินึงนะครับที่เราให้การสนับสนุนสตาร์ทอัพด้านเกษตรซึ่งเราพบว่าเรามี SME ด้านเกษตรเยอะมากนะเยอะมากจริงแล้วก็มีบริษัทขนาดใหญ่ทำเรื่องเกษตรเยอะแต่สตาร์ทอัพด้านเกษตรรวมแล้วมีไม่ถึง60รายนะครับมี50กว่ารายแล้วก็คุยกับทางมหาวิทยาลัยบอกว่างั้นก็อยากจะให้มีการตั้งสมาคมสมาคมด้าน Agtech ก็เลยถูกจัดตั้งขึ้นมานะครับเมื่อประมาณสักไม่น่าจะถึง2ปีนะครับก็ได้รับการอนุเคราะห์จากทางมหาวิทยาลัยแมโจเนี่ยให้ตั้งอยู่ที่หมอแมโจเพราะอะไรเพราะว่าเราตั้งใจจะให้ที่แมโจเนี่ยเป็นคลัสเตอร์นะครับเกิดคลัสเตอร์ด้านสตาร์ทอัพด้านเกษตรโดยผ่านการพัฒนา
ย่านนวัตกรรมเกษตรเมโจที่เรียกว่าเมเมโจAgricultural Innovation District ก็เป็นหนึ่งในสองย่านนวัตกรรมที่เชียงใหม่นะครับแต่ว่าเป็นย่านนวัตกรรมที่พูดถึงเกษตรโดยเฉพาะถ้ามองอีกมุมหนึ่งเนี่ยเราก็พบว่าสิ่งที่พยายามจะทำก็คือการร่วมมือกันระหว่างบริษัทขนาดใหญ่รวมทั้งสถาบันการศึกษาสถาบันวิจัยต่างๆนะครับในมิติที่เราเรียกว่า 3G ก็คือกลุ่มแกรนด์แล้วก็โกรทการกลุ่มบริษัทอาจจะเป็นน้องๆนิสิตนักศึกษาที่ยังไม่จบการศึกษานะครับแต่ว่าทำเรื่องเกษตรซึ่งก็มีตัวอย่างในการตั้งธุรกิจพวกนี้มาแล้วนะครับก็ถือว่าเป็น very early stage startup หรือ startup ที่เป็นด้านเกษตรอยู่แต่ว่าต้องการการเติบโตต้องการทำงานร่วมกันการ penetrate ตลาดโดยใช้บริษัทที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่เป็น corporate เนี่ยก็ต้องถือว่าการ grooming มีความสำคัญนะต้องเตรียมความพร้อมนะครับการให้ทุนไม่ใช่เรื่องยากขนาดนั้นเราให้ทุนได้นะครับถ้ามีผู้มาสมัครแล้วว่าโครงการมันดีแต่การที่บอกว่าโครงการมันดีเนี่ยมันมาจากการกรูมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องมีการฟอร์มูลเลตมีการพัฒนาตัว business model ขึ้นมาพอให้ทุนไปแล้วเราก็มีสตั๊กอีกอย่างนึงคือเขาไม่โตเพราะฉะนั้นเนี่ยสตาร์ทอัพด้านเกษตรนะครับก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าถ้าลูกค้าเป็นเกษตรกรแล้วเกษตรกรจะจ่ายไหมถึงเวลาอาจจะต้องไปหาคนที่จ่ายก็คือหน่วยงานราชการจ่ายแทนใช่หรือไม่แต่ถ้าเกิดมีการทำงานร่วมกันกับคอร์เปอเรทขนาดใหญ่นะครับซึ่งผมคิดว่าซินเจนต้าก็เป็นกลุ่มบริษัทที่มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราเรียกว่าระบบนิเวศซัพพลายเชนของตัว AgTech Innovation ดังนั้นก็จะเห็นได้ว่าในบริบทเนี่ยกลุ่มการโกรธเนี่ยการทำงานร่วมกับคอร์เปอเรทขนาดใหญ่ก็จะมีทั้งสองส่วนก็คือกลุ่มแล้วก็โกรทนะครับส่วนเรื่องการลงทุนนี่เป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าบริษัทคอร์เปอเรทจะเลือกแล้วก็ลงทุนนะครับซึ่งเราทำงานกับคอร์เปอเรทหลายที่เนี่ยเขาก็ตัดสินใจลงทุนยกตัวอย่างเช่นด้านอาหารเนี่ยเราทำกันมา3ปีแล้วนะครับมีมูลค่าการลงทุนเกือบน่าจะ120ล้านเหรียญแล้วในการที่มีการยกระดับการพัฒนาด้านFood Tech แต่คราวนี้เราก็อยากจะเห็นด้าน AgTech บ้างนะครับเพราะฉะนั้นการลงนามความร่วมมือระหว่าง NAA และ Syngenta Crop Protection ในโอกาสนี้นะครับถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนา AgTech Startup Ecosystem นะครับรวมทั้ง AgTech Innovation System ด้วยเช่นกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางบริษัทที่ให้เกียรติสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะครับเป็นพาร์ทเนอร์ในการพัฒนานวัตกรรมในประเทศไทยผมก็หวังว่าความร่วมมือที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับต่อไปเนี่ยจะช่วยพัฒนาทั้งเรื่องของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกษตรในประเทศไทยแล้วก็สามารถที่จะเติบโตไปได้ในระดับภูมิภาคและในระดับโลกต่อไปนะครับขอบคุณมากครับขอบพระคุณท่านดร.พันธ์อาจนะคะท่านผู้อำนวยการสนช.หรือผอ. NIA เป็นอย่างสูงนะคะทุกท่านคะวันนี้เราได้พบกับบริษัทนวัตกรรมการเกษตรระดับโลกนะคะกับ Syngenta Crop Protection วันนี้และในเช้านี้ค่ะได้รับเกียรติอย่างสูงจาก Head of Business Sustainability Department จาก Syngenta ให้เกียรติมาพูดถึงแนวทางความร่วมมือทุกท่านคะปรบมือดังต้อนรับคุณวรรณพรวัฒนาเกษมสัตว์บนเวทีค่ะเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะเรียนผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติผู้บริหารสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติท่านผู้บริหารจากหน่วยงานพันธมิตรทั้งจากภาครัฐภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงภาคสตาร์ทอัพด้วยสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านคะในนามของบริษัท Syngenta Crop Protection ดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการนวัตกรรมการเกษตรระหว่างสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติและบริษัท Syngenta Crop Protection ในวันนี้อีกทั้งขอบคุณสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติที่ให้ความไว้วางใจในศักยภาพของเรารวมทั้งเห็นถึงวิสัยทัศน์ที่เห็นพ้องกันในการพัฒนาอุตสาหกรรมของเกษตรไทยความร่วมมือครั้งนี้แสดงถึงความมุ่งมั่นร่วมกันของทั้งสองฝ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรไทยและผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมการเกษตรตั้งแต่ในระยะเริ่มต้นการทำธุรกิจจนถึงระยะขยายการเติบโต
ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นแนวทางการพัฒนาที่จะปูทางไปสู่การพัฒนานวัตกรรมทางการเกษตรที่สามารถตอบสนองความต้องการและความท้าทายในภาคเกษตรได้อย่างยั่งยืนรวมถึงความร่วมมือในภาคเกษตรกรรมโดยมีเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกสร้างระบบนิเวศการเกษตรที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนในส่วนของซินเจนทานะคะเรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมภาคการเกษตรโดยยึดหลักเกษตรกรเป็นศูนย์กลางสนับสนุนให้เกษตรกรทำการเกษตรอย่างปลอดภัยและปกป้องสิ่งแวดล้อมตอบสนองความต้องการด้านความมั่นคงทางอาหารรวมไปถึงการมีโภชนาการที่ดีพร้อมรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมที่ปัจจุบันเริ่มจะเป็นปัญหาระดับโลกนะคะโดยเราเชื่อว่าในส่วนของนวัตกรรมเนี่ยจะเป็นหัวใจสำคัญค่ะในการขับเคลื่อนและยกระดับอุตสาหกรรมของไทยให้ก้าวหน้าและเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะช่วยให้เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตลดการสูญเสียผลผลิตมีรายได้เพิ่มขึ้นและเติบโตอย่างยั่งยืนซินเจนทาเองก็มีเป้าหมายนะคะในเรื่องการที่จะนำนวัตกรรมและความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์แอคเทคระดับสากลรวมถึงการนำเทคโนโลยีของซินเจนทาเองเพื่อที่จะเข้ามาส่งเสริมและก็สนับสนุนในส่วนของการพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมทางด้านการเกษตรผ่านบันทึกความเข้าใจในวันนี้โดยจะร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติสนับสนุนการทำงานของผู้ประกอบการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างโซลูชันที่ตอบสนองความต้องการและความท้าทายที่หลากหลายของอุตสาหกรรมเรารวมไปถึงในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันในส่วนของเซกเตอร์นี้นะคะที่ปัจจุบันนี้การแข่งขันก็มีความรุนแรงมากขึ้นนะคะโดยหนึ่งในวัตถุประสงค์หลักของการร่วมมือในครั้งนี้ก็คือการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้การทำงานร่วมกันซึ่งเราเชื่อว่าด้วยการส่งเสริมการขับเคลื่อนธุรกิจบนความยั่งยืนเราจะสามารถปลดล็อกศักยภาพของนวัตกรรมการเกษตรได้อย่างเต็มที่เราพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางสำหรับผู้ประกอบการในการเชื่อมต่อแบ่งปันประสบการณ์และเรียนรู้ซึ่งกันและกันนอกจากนี้ยังจะสร้างฐานข้อมูลที่ครอบคลุมของผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมการเกษตรซึ่งช่วยให้เราสามารถเข้าถึงความเชี่ยวชาญภูมิปัญญาของในส่วนของผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดีนะคะจากการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมการเกษตรเราเชื่อว่าผู้ประกอบการนวัตกรรมการเกษตรจะสามารถพัฒนาเทคโนโลยีและโซลูชันที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตเพิ่มความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของภาคการเกษตรเพื่อจะนำอนาคตด้านอาหารที่ยั่งยืนและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นดิฉันเองหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของความร่วมมือที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นร่วมกันของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติและซินเจนทาครอปโปรเทคชั่นในการร่วมมือต่อยอดงานด้านนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนจะเป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมการเกษตรได้อย่างเต็มที่และพัฒนาโซลูชันใหม่ๆที่จะมาช่วยยกระดับอุตสาหกรรมของไทยและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรของไทยค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณคุณวรรณพรนะคะผู้บริหารจากซินเจนทาครอปโปรเทคชั่นเป็นอย่างสูงค่ะทุกท่านคะโครงการแรกที่ทางซินเจนทาร่วมกันกับ NIA นะคะนั่นก็คืออาหารปลอดภัยค่ะที่จะช่วยกันสนับสนุนส่งเสริมมาตรฐานควบคุมกระบวนการปลูกสินค้าผลิตเกษตรกรเรียกว่าสินค้าที่เรียกได้ว่าเกษตรกรได้ทำขึ้นมาแล้วก็ถือได้ว่าคำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยรวมไปถึงสุขภาพของเกษตรกรด้วยนะคะแล้วก็ยังมีการใส่ใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมอีกต่างหากซึ่งถือเป็นการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานสากลนะคะซึ่งจะมีความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการนวัตกรรมเกษตรจาก NIA ร่วมกับการต่อยอดวันนี้นะคะกับซินเจนทาครอปโปรเทคชั่นจำกัดซึ่งถือเป็นบริษัทนวัตกรรมเกษตรที่มีชื่อเสียงระดับโลกทุกท่านคะสำหรับในช่วงเวลาที่สำคัญนี้วันนี้ได้รับเกียรติจากทุกท่านจริงๆนะคะที่ให้ความกรุณามาร่วมเป็นสักขีพยานบุคคลสำคัญที่จะทำให้การลงนามครั้งนี้เกิดขึ้นและก็สามารถส่งเสริมต่อยอดพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการนวัตกรรมการเกษตรของเราได้ในอนาคตนะคะซึ่งโอกาสนี้ฉันขอเรียนเชิญท่านแรกค่ะท่านผู้อำนวยการ NIA นะคะต้อนรับดร.พันธ์อาจชัยรัตน์อีกครั้งหนึ่งให้เกียรติบัตรนะรวมถึงปรบมือต้อนรับคุณวรรณพรวัฒนาเกษมสัตย์
ท่านผู้บริหารจากซินจินทาคอร์ปอเรชั่นนะคะให้เกียรติทั้งคู่เลยค่ะที่จะมาร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจกันซึ่งเราเห็นแล้วว่าแอคเทคนั้นมีความจำเป็นสำหรับบ้านเรามากทั้งสองท่านถ้าพร้อมแล้วเดินเชิญนั่งนะคะวันนี้อาจจะมีการถ่ายภาพหลายช็อตหน่อยวันนี้พี่สื่อมวลชนหลายท่านเลยค่ะให้ความกรุณามาร่วมนะคะในการเข้าสู่การลงนามในความเข้าใจในครั้งนี้นะคะเรียบร้อยแล้วเดินเชิญทั้งสองท่านนั่งเลยนะคะเบื้องหน้าของทั้งสองท่านก็จะเป็นบันทึกความเข้าใจซึ่งจะมีทั้งสองท่านทั้งสองเล่มนั้นก็จะมีการลงนามทั้งคู่ทั้งสองท่านถือปากกาไว้สักครู่หนึ่งนะคะให้ทั้งใครพี่ๆสื่อมวลชนได้เก็บภาพกันก่อนขออนุญาตถ่ายภาพสักครู่หนึ่งนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะด้านหลังเรียบร้อยหรือยังคะที่สื่อมวลชนถ้าพร้อมแล้วทั้งสองท่านพร้อมแล้วเช่นกันสามารถลงนามได้เลยนะคะซึ่งทั้งสองท่านสององค์กรเมื่อลงนามเรียบร้อยแล้วก็จะมีการแลกเปลี่ยนหนังสือบันทึกความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อลงนามอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นทั้งสองเล่มนี้ก็จะมีลายชื่อรวมถึงลายเซ็นของผู้บริหารทั้งสองท่านนะคะซึ่งถือเกิดความร่วมมือกันในครั้งนี้แล้วก็ทั้งสองท่านจะเชิญยืนขึ้นสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวเราจะแลกเปลี่ยนเล่มกันแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตเรียนเชิญถ่ายภาพโดยอาจจะต้องขออนุญาตเคลียร์ตรงนี้นิดนึงนะคะเตรียมพื้นที่ให้ทั้งสองท่านได้ถ่ายภาพกันค่ะเรียนเชิญทั้งสองท่านขยับมาเบื้องหน้า29นะคะทุกท่านคะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับ NA และ Syngenta Crop Protection ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะวันนี้เรามีอีก2ภาพด้วยกันนะคะเดี๋ยวพี่สื่อมวลชนได้เรียบร้อยแล้วให้สัญญาณเข้าโอ๊ตนะคะจะได้เป็นภาพต่อไปเบื้องด้านหลังด้วยนะคะมีภาพเคลื่อนไหวเป็นวิดีโอเรคคอร์ดด้วยค่ะเรียบร้อยนะคะภาพต่อไปดิฉันขอเรียนเชิญเพิ่มเติมค่ะท่านดร.กฤตภกาบุญเฟื่องนะคะท่านรองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรมจาก NIA และขอเรียนเชิญค่ะคุณดำรงศักดิ์เดี่ยววานิช Head of Crop Protection Development Department จาก Syngenta Crop Protection จำกัดให้เกียรตินะคะร่วมถ่ายภาพกับท่านดร.พันอาจและคุณวรรณพรบนเวทีค่ะทุกท่านค่ะขอโอ๊ตขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณค่ะนอกจากช่างภาพและสื่อมวลชนวันนี้มาแล้วยังมีกล้องหลักที่อยู่ด้านหลังเป็นภาพเคลื่อนไหวด้วยนะคะอีกหนึ่งภาพนะคะเดี๋ยวหลังจากที่ภาพเคลื่อนไหวเรียบร้อยแล้วดิฉันขอเรียนเชิญเพิ่มเติมเป็นภาพท้ายสุดขอเรียนเชิญผู้บริหารจาก NIA และผู้บริหารจากซินจินทาทุกท่านเลยนะคะให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกันกับผู้บริหารมีท่านไหนเพิ่มเติมเดี๋ยวเรียนเชิญนะคะผู้บริหารจากซินจินทาคอร์ปอเรชั่นแล้วก็ผู้บริหารจาก NIA เรียนเชิญค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้บริหารทั้ง2องค์กรทั้งNIA รวมถึงซินจินทาด้วยนะคะวันนี้เราได้มาร่วมเป็นบุคคลสำคัญที่จะเรียกได้ว่าเป็นพยานบุคคลสำคัญในการลงนามบันทึกความเข้าใจการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการนวัตกรรมเกษตรระหว่างสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA หรือสนช.ค่ะรวมกับบริษัทซินจินทาคอร์ปอเรชั่นจำกัดเราจะได้เห็นแอคเทคนะคะที่เรียกได้ว่าได้รับการสนับสนุนจากเดี๋ยวขออนุญาตนะคะให้พี่ๆสื่อมวลชนได้ถ่ายภาพกันสักพักหนึ่งนะคะด้านหลังค่ะต้องขอขอบคุณท่านดร.พันอาจชัยรัตน์ผู้อำนวยการ NIA นะคะขอขอบคุณผู้บริหารนะคะคุณวรรณพรวัฒนเกษมสัตย์ค่ะ Head of Business Sustainability Department รวมถึงขอบคุณนะคะท่านพยานบุคคลสำคัญบนเวทีแห่งนี้ดร.กฤตภกาและคุณดำรงศักดิ์นะคะซึ่งทั้งสองท่านมาจาก NIA แล้วก็จากซินจินทาคอร์ปอเรชั่นเช่นกันขอบคุณท่านสื่อมวลชนขอบคุณผู้บริหารขอบคุณ
ท่านผู้มีเกียรติที่ให้ความกรุณามาร่วมเป็นพยานสำคัญในวันนี้นะคะกับการเซ็น MOU ครั้งนี้ระหว่าง NIA แล้วก็ซินจันทาคอร์ปโปรเทคชั่นค่ะซึ่งถือว่าวันนี้เราได้เห็นความร่วมมืออันถือว่าเป็นก้าวสำคัญแล้วก็ทำให้พวกเรานั้นนะคะได้มีความมั่นใจมากขึ้นว่านวัตกรรมหรือ innovation ทางการเกษตรนั้นหรือ agtech นั้นสามารถต่อยอดให้กับผู้ประกอบการซึ่งถือเป็นอาชีพหลักของคนไทยขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้มีความประทับใจมากๆที่เราได้เห็นความร่วมมือที่เกิดขึ้นระหว่าง2องค์กรนี้นะคะวันนี้เราเดินทางมาถึงช่วงท้ายสุดของการลงนามกันแล้วนะคะวันนี้ต้องขอบคุณผู้บริหารจากซินเจนทาคอร์ปโปรเทคชั่นขอบคุณผู้บริหารนะรวมถึงนักมุ่งในการแล้วก็ผู้ได้เสริมบุญชนทุกท่านด้วยนะคะวันนี้จาก NIA แล้วก็จากหลายๆที่วันนี้ทั้งกรมนามมาร่วมนะคะในการเข้าสู่การลงนามหรือความเข้าใจหรือ MOU ครั้งนี้นะระหว่าง2องค์กรเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้เห็นศักยภาพอันงดงามแล้วก็แบบก้าวกระโดดนะคะอีกครั้งหนึ่งสำหรับ Agtech ของเราที่ทั้งสองซินจันทาและก็ NA ได้ร่วมมือกันพักกันสักครู่หนึ่งนะคะสำหรับกิจกรรมบนเวทีของ Main Stage เราจะมีอีกครั้งหนึ่งเวลาประมาณ 10:30 น.สำหรับการ Pitching Stage แรกของเราวันนี้เป็น Pitching Showcase กันนะคะสำหรับบริษัทไหนหรือทีมใดที่จะ Pitching กันสามารถเตรียมตัวกันได้เลยนะคะสามารถนำสไลด์ไมค์ให้กับทีมงานได้เช็คกันก่อนได้ช่วงนี้พักกันสักครู่นึงนะคะขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ